รู้ไหมว่าวันนี้ภารกิจของเราจะมาทำอะไรกันอะไรนะรู้หน้าไม่รู้วัยค่ะทายหน้าแล้วก็ทายอายุค่ะพี่เราอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้ว7ปีโอ้เรารู้จักกับคนที่นี่แบบทั้งตึกเลยสิไม่ทั้งตึกยกเว้นแบบช่างไฟข้างล่างอะพี่ไม่ค่อยคุยกับเขาก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่ละกันค่ะอยู่มา5ปีนี่แบบผมว่าถ้าอยู่ชั้น4เนี่ยน่าจะจำได้หมดเลยมั่นใจไหมคะมั่นใจมากจะไม่แพ้แล้วมั่นใจมากไม่พร้อมเลยไปเตรียมตัวที่บ้านก่อนผมบอกกันนะชั้น4นะไม่มีใครรู้ดีเท่าผมไม่แพ้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าวีคที่แล้วเราแพ้แต่ว่าถ้าชั้นอื่นน่ะไม่แน่ใจละไม่รู้ว่าความจำตันแล้ววันนี้พบความมั่นใจมาขนาดไหนคะ 98% ทำไมแค่98เองอ่ะอีก2อ่ะอีก2คือเด็กใหม่มันเยอะเหลือเกินภารกิจในอาทิตย์นี้นะคะเราจะมาทายรู้หน้าไม่รู้วัยกันโดยที่กติกาก็คือจะให้เลือกแผ่นป้ายแล้วหลังจากนั้นต้องทายชื่อทายแผนกของคนในรูปหลังจากนั้นค่อยเรียงอายุจากน้อยไปมากเต้นจังเลยอ่ะเอาเบอร์2ค่ะเดาได้เลยค่ะอยู่ CBD ใช่น้องน้ำน้องน้ำพี่น้ำค่ะ CBD ไม่รู้ว่าพี่ว่าใช่อ่ะชอบคำด้วยถ้าเป็นผู้หญิงนี่บอกเลยว่าจำชื่อได้หมดเลยปั๊บเฮ้ยใช่เหรอพี่วาวค่ะน้องวาวตาหยีๆอย่างนี้วาวโปรเจกต์แมเนเจอร์โอเค next เบอร์9มันไม่มีหัวพี่เข้าไปดูไกลๆได้ไหมไม่ได้แล้วมันจะสูงอะแต่พี่ตอบได้วิงดีไซเนอร์คุณเจ คุณจันค่ะน้องจันจันครีเอทีฟค่ะไม่ได้นี่แบบเพื่อนร้องไห้เลยเนี่ยพี่แค่เรียนอายุมากน้อยไม่ต้องเดาขอให้เรียนใช่โอ้ยขอยากกันนี้ได้ปะพี่น้ำเบอร์หนึ่งพี่วาวเบอร์สองเอ้ยพี่วาวแก่กว่าพี่วาวเบอร์หนึ่งนะคะพี่น้ำอายุรองลงมานะคะแล้วก็คุณจันอ่อนสุดในสามคนนี้ค่ะต้องชนะแล้วแหละน้อยไปมากจันพี่วาวพี่น้ำ3-2-1ไฟนอลน้องจันน้อยสุดเพราะน้องจันเป็นรุ่นน้องพี่ที่สิงคโปร์ไงต่อมาก็จะเป็นน้องน้ำแล้วก็วาวสืบมาแล้วเตรียมการอย่างดีเตรียมการมาอย่างดีแล้วเป็นผู้หญิงรู้เลยน้ำเนี่ยเหมือนจะเป็นน้องพี่จันเนี่ยอาจจะเป็นพี่ปีหนึ่งวาวเนี่ยเป็นพี่3ปีวาวน่าจะ30พี่จันน่าจะประมาณ29น้องน้ำนี่น่าจะ25-26ยืนยันไปเลย1-3-2แล้วกันใช่ไหมสวัสดีค่ะน้ำ CBD นะคะก็ปีนี้อายุ29ปีแล้วค่ะจันครีเอทีฟนะคะอายุ29ขวบ2เดือนค่ะวาวค่ะแผนก PM ปีนี้ก็30แล้วค่ะ What เฮ้ยไม่ใช่ตัดซบห่างกันปีเดียวน้ำกิ๊บขอโทษอ้าวเห็นไหมถูกอยู่ดีขอโทษหนึ่งค่ะง่ายมากค่ะอ้าวรู้เลยเนี่ยพี่จำปากเขาได้พี่อมยิ้มพี่อมยิ้มน้องอมยิ้มโอ้พี่อมยิ้มค่ะพี่อมยิ้มค่ะชัวร์ค่ะบอกแล้วใครเข้ามาเดี๋ยวจำชื่อได้ผู้หญิงเบอร์หกฮะอันนี้เป็นเซฟครับกิฟต์ใครวะพี่กิฟต์ค่ะเอไงนั่งอยู่ใกล้ๆกันพี่กิฟต์โอ้ยยากนะเนี่ยข้อนี้พี่กิฟต์ชั้นสี่พี่กิฟต์ AE บุ๋ม AE เอาพี่กิฟต์เหรอเนี่ยฮัลโหลอยู่ไหนวะเปิดเบอร์9ค่ะพี่จูนแน่นอนน้องจูนพี่จูนพี่จูนแถละ AE เหมือนกันค่ะพี่น้องตอบถูกไหมอันนี้พี่น้องตอบถูกไหมเรียกอยู่นะคะพี่จูนอ่อนสุดลองมาพี่อมยิ้มแล้วก็ลองมาพี่กิฟต์พี่กิฟต์เนี่ยรู้หน้าไม่รู้วัยของแท้ชิบหายละยากตรงนี้ละวีพี่เขาจะเสียใจไหมอะถ้าเราตอบผิดอะ3 1 2
312 312พี่ดูแล้วนะพี่เดาล้วนๆเลยเบอร์1ก่อนเบอร์3แล้วก็เบอร์2นี่พี่กิฟต์เหมือนเนี่ยฮัลโหลอันรูปมาจากไหนวะเนี่ยเรียงเลยนะในนี้นะเอา3 2 1แล้วกันตูน AE ค่ะอายุ31ปีค่ะอมยิ้มค่ะ AE ค่ะอายุ32นะคะชื่อกิฟต์ค่ะอยู่แผนก AE นะคะอายุ37ค่ะถูกปะช็อกเลยกูช็อกตรงที่แบบ37โหพี่กิฟพี่กิฟนี่คือเพิ่งรู้จริงปะเนี่ยมียากกว่านี้ไหมอะคะอะ1 2น้องเมย์ HR ป่ะเฮ้ยชัดแล้วนี่เลยแฟนคลับเลยน้องเมย์โอเปอเรเตอร์ไงเดาละกันชื่อไมแนทว่าแนทรู้แนทคิดว่าเป็นน้องเมย์แอดมินนี่คือทุกคนรู้จักเหรอคะห้าเบอร์หกฮันแน่ใครวะมันชื่ออะไรวะก่อนนะไมค์ครีเอทีฟเราคิดว่าน่าจะน้องไมค์ครีเอทีฟค่ะพวกคุณนี่พี่ยอมเบอร์เก้าค่ะโอ๊ตโอ๊ตครีเอทีฟอันนี้โอ๊ตครีเอทีฟแฟนพันธุ์แท้น้องโอ๊ตครีเอทีฟโอ๊ตครีเอทีฟโอ๊ยขอยากกว่านี้ได้ป่ะงั้นเปิดเบอร์15อันเนี้ยหุ่นดีต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆ14ว้ายเราทำไมงั้นพี่เปิดเบอร์13น่าจะเป็นน้องแก้มครีเอทีฟน้องแก้มครีเอทีฟน้องแก้มครีเอทีฟแก้มครีเอทีฟนี่ฉันจำหนกแก้มได้ใช่ไหมล่ะอันนี้ยากค่ะน้องแก้มอ่ะน่าจะเด็กสุดเรียกไงดีวะน้องแก้มน้องไมโอ๊ตแล้วก็เมย์ไมกับแก้มนี่ยากมากอ่ะงั้นขอเรียงนะคะน้องแก้มน้องไมน้องเมย์แล้วก็น้องโอ๊ตค่ะแผนกเดียวกันด้วยตอบผิดนี่น้องก็คงไม่โกรธพี่หรอกเนาะ2 4 1 34 2 1 3ชัวร์นะคะอยู่แผนกครีเอทีฟค่ะอายุ23ค่ะชื่อไมค่ะอยู่แผนกครีเอทีฟค่ะปีนี้อายุ24ปีค่ะชื่อเมย์ค่ะอยู่แผนกแอดมินค่ะอายุ25ปีค่ะโอ๊ตค่ะแผนกครีเอทีฟอายุ27ค่ะ What จริงเหรอไอโอ๊ตมึงเงี้ยนะอ๋อแปลว่าถูกโคตรเก่งเลยพี่รู้จักน้องพี่ดีก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าใครจะตอบได้เยอะกว่านี้เราว่าเราตอบได้เยอะที่สุดในโลกแล้วค่ะ1ขอเบอร์1นะคะใครวะหน้าเป็นแลนด์หมดเลยถ้าแบบตอบไม่ถูกอาจจะมีผลกับเงินเดือนอ๋องครีเอทีฟพี่อ๋องครีเอทีฟเราคิดว่าเป็นพี่อ๋องครีเอทีฟค่ะพี่อ๋องครีเอทีฟถูกห้าฮะผมพี่เด๋อมาเลยอ่ะเขายังอยู่ออฟฟิศเราอ่ะพี่ต้นโปรดิวเซอร์พี่ต้นพี่ต้นโปรดักชันค่ะโปรดิวเซอร์ชนะแน่9ก่อนละกันเฮ้ยชัดแล้วคนเนี้ยไม่มีผมแน่นอนตรงเนี้ย PNK 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 แผนกของดิฉันเองค่ะaccount management ค่ะเอาเป็นเบอร์16ค่ะคนนี้ซีเลยริมฝีปากแบบนี้เหมือนไม่มีจมูกเลยเหมือนโวโดมอร์อะไรมองตรงเนี้ยพี่โป่งพี่โป่งมัลติพี่โป่งมัลติเป็นไงก็เก่งเลยก็เก่งเออพี่อ๋องกับพี่โป่งพี่ NK กับพี่ต้นเนี่ยยากจัง1 4 2 3 1 4 3 2 อ๋องเบอร์1พี่โป่งเบอร์2พี่ต้น3พี่ NK 4เรียงอายุเลยพี่ NK น่าจะอายุมากที่สุดพี่เดี๋ยวนะพี่ NK เรียกพี่ต้นอันนี้พี่ NK ถือว่าอัมพังเก่งมากเพราะว่าใส่หมวกเลยไม่แน่ใจงั้นถ้าตอบนะคะตอบพี่อ๋องพี่โป่ง
พี่ต้นแล้วก็พี่เอ็นเคชื่ออ๋องครับครีเอทีฟครับอายุ35ปีครับผมมัลติอายุ39ชื่อต้นครับเป็นชีฟโปรดักชั่นออฟฟิเซอร์ครับตอนนี้อายุ50ปีครับ NK ครับคอมมานดิสเมนต์ครับ52ครับเอโออย่างหล่อเลยครับพี่เห็นไหมพี่ต้นอายุ50แล้วเหรอพี่ต้นอ่อนอายุ35เหรอถูกป่าวะแต่มันยากคราวนี้ใครๆก็ต้องตอบผิดเชื่อชนะถูกเป๊ะเลยเฮ้ยถูกเลยได้ป่ะตอบถูกได้ไงวะง่ายๆ easy มากๆอะต่อให้เบอร์3คุ้นๆแล้วคุ้นๆผู้หญิงแน่อันเนี้ยบอกเลยมั่นใจมากอ๋อรู้แล้วพี่แนทดีไซเนอร์เราจำเขาได้แล้วก็ต่างหูไม่พี่แนทก็พี่เดียแต่พี่เดียเขาจะหน้าเรียมหึหน้าเรียมไม่ใช่หน้าเรียมรู้เลยนี่แบบรู้เลยอ่ะไอ้ไต๋โปรดิวเซอร์ไต๋ไต๋โปรดิวเซอร์บอกเลยมีชื่ออยู่ที่หน้าปากนี่โคตรเก่ง6มาแก้ขาดมาแก้ตัวโถเล็กไอ้เรารู้ชื่ออะไรคุณมากันน้องมากันโปรดิวเซอร์มากันโปรดิวเซอร์หูยกิฟต์บอกเลยไม่ใช่มากันโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์จริงๆพี่ต่อได้ตั้งแต่ขาแว่นแล้วนะอยู่ก็รู้สึกเก่ง9เบอร์9ฮะไอ้คนดีหน้าคุ้นๆเฮ้ยเนี่ยพี่แนทดีไซเนอร์อีกแล้วเอ้ยหรือว่าพี่เดียไม่มีหนวดหรอพี่แนทใส่แว่นปะวะโอ้โหใครวะเนี่ยชื่ออะไรนะใครวะเหมือนแท่งศักดิ์สิทธิ์อะศักดิ์สิทธิ์กันเลยดีฟิงเกอร์แน่นอนพี่ยีนแค่ทำผิดกูจะอายเขาไปเลยอันเนี้ยเขาคิวตกเพราะฉะนั้นต้องเป็นน้องอาร์มโปรดิวเซอร์น้องอาร์มโปรดิวเซอร์เฮ้ยเดี๋ยวอาร์มโปรดิวเซอร์อุ้ยใจเต้นเลยอ่ะกลัวตอบผิดอ่ะทำไมกูไม่เปิดบทวะขอเบอร์16ค่ะมือแบบเนี้ยต้องเป็นมือคนที่แบบเล่นกีตาร์มีคอไม่ถูกเลยเบอร์14เลยค่ะต้องเปิดหน้ามาดูละพี่พี่ป๊อกหน้าเหมือนพี่วาพี่คณะแปะโปรดิวเซอร์ตอบเลยนิกโปรดิวเซอร์คนนี้ตอบเลยพี่แปะอ๋อพี่แปะโปรดิวเซอร์คนนี้ยากเบอร์3มันเด็กสุดพี่ว่าแปะกับไต๋นั้นใกล้ๆกันพี่ยินไอคนที่3เนี่ยพี่ยินเบอร์3 1 2 4ชัวร์เพราะว่าพี่แปะแก่สุดอามมากันไต๋แล้วก็แปะครับ31 2 4 3 1 2 4ถูกมั่นใจสวัสดีครับชื่ออาร์มนะครับอยู่แผนกโปรดักชันครับอายุ27ปีครับผมไต๋ครับอยู่แผนกโปรดักชันครับเป็นโปรดิวเซอร์ตอนนี้อายุ28ครับผมมากันนะครับอยู่แผนกโปรดักชันครับตอนนี้อายุ29ชื่อแป้ครับแผนกโปรดักชันอายุ33ปีครับเอ้าใช่นี่ว่ะเออเก่งว่ะเห็นไหมถูกรู้หน้าไม่รู้ไวเนาะเฮ้ยแปลแก่ตุดจริงด้วยชนะอยู่แล้วยังไงผมตอบได้แบบ 80% อยู่แล้วการเลี้ยงผมก็เป๊ะเราว่าเราชนะเลยก็ไม่รู้สินะอามีก็ตอบได้สักประมาณ 99.99% มาบอกเลยว่าแบบด้วยประสบการณ์ของพี่ไม่มีใครสู้พี่ได้แล้วในออฟฟิศนี้